ังคมชุมชนท้องถิ่นผู้โบยบินแสวงหานำพาไปชาวบ้านเพียรพัฒนาสังสมประสบการณ์เพื่อประสานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้เจอได้พบนักพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นคำถามคำนี้เราเถียงกันมาตลอดตกลงใช้หมดทุกคำเลยดร.โควิดกำลังมาแต่ติดรถติดอยู่เมื่อกี้ผมมาโรงพยาบาลที่นี่15นาทีแต่วันนี้มา1ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ต่างๆมันแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ยังไงดร.โควิดก็ต้องถึงแน่ก็ออกมาแล้วดร.โควิดประสบการณ์จากการเป็นนักพัฒนาชุมชนลูกศิษย์ดร.ยุวัฒน์วุฒิเมธีคร่ำวอดอยู่กับการพัฒนาชุมชนสังคมชุมชนท้องถิ่นคำถามคำเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมองเหมือนกันมองต่างกันผมเรียนปริญญาตรีคณิตศาสตร์เรียนปริญญาโทพัฒนาชุมชนจากคณิตศาสตร์มาชุมชนประมาณพัฒนาสังคมจะบอกไว้ไม่สอนพัฒนาชุมชนและสาขาที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็ตอนตั้งสาขาตั้งตั้งแต่ยังไม่มีคณะสังคมตั้งเป็นโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งตั้งแต่นิด้ายังไม่มีคณะพัฒนาสังคมมีเฉพาะรัฐประศาสนศาสตร์แต่คณาจารย์จากนิด้ามาเป็นผู้วางหลักสูตรของพัฒนาชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนกันได้ประมาณ8ปี8รุ่นเปลี่ยนเป็นพัฒนาสังคมครับลูกศิษย์ลูกหาที่จบจากสาขานี้ผมเป็นรุ่นที่11รุ่น12รุ่น13รุ่นคนดังเยอะสวัสดิ์อมรยุวัฒน์มนูนรูปขจรอีกหลายคนก็ดังๆทั้งนั้นเรียกว่าอาจารย์อุทธรไม่ใหญ่สอนเลยก็ไม่คิดว่าลูกศิษย์ตรงนี้จะได้มีโอกาสได้มีบทบาททางงานการพัฒนาทั้งชุมชนสังคมท้องถิ่นลูกศิษย์อาจารย์ไปอยู่วิทยาลัยครูหรือสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏนี่เป็นส่วนใหญ่มีอยู่25วิทยาลัยครูเมื่อก่อนเนี่ยเปิดสาขาพัฒนาชุมชนตอนนั้นมาเนี่ยเปิดทุกมหาลัยเปิด40มหาลัยแล้วตอนนี้แล้วก็มีบางมหาวิทยาลัยเรียนจากพัฒนาชุมชนไปเป็นพัฒนาสังคมอ่ะเชียงรายเพิ่งสัมมนากันมานะแต่ตอนนี้พวกที่อยู่ในแวดวงของสังคมชุมชนท้องถิ่นก็อย่างงูอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปมาเดี๋ยวนี้ตั้งสมาคมนะเดี๋ยวดร.โควิดคงมาแถลงก็อยากจะให้
ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นนี้ได้รับการยินยอมจากสาขาวิชาชีพเหมือนหมอเหมือนพยาบาลเหมือนทนายความเหมือนครูต้องมีผ่านวิชาชีพนะคำว่าวิชาชีพนอกจากมีความรู้แล้วยังจะต้องควบคู่คุณธรรมด้วยจึงเรียกว่าวิชาชีพหมอพยาบาลเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทนายความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนมันต้องมีคุณธรรมสำนึกควบคู่กันกับองค์ความรู้ไม่ใช่เก่งแต่ไร้คุณธรรมเราก็อยากให้นักพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นนี้เป็นวิชาชีพเป็นวิชาชีพซึ่งจะต้องได้มีการพัฒนากันต่อไปในหลักการของสังคมเพื่อให้เป็นมาตรฐานว่าใครได้วิชาชีพการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นนี้จึงจะไปทำงานได้เหมือนทนายความก็ได้รับใบประกาศวิชาชีพเหมือนครูต้องได้รับใบประกาศวิชาชีพเหมือนหมอเหมือนพยาบาลแต่ถ้าหากว่าสถาบันรับรองวิชาชีพนี้ไม่รับรองแล้วก็หมดสิทธิ์ในการเป็นผู้ปฏิบัติการต่อไปเหมือนทนายความเหมือนหมอเหมือนนั้นคือใหญ่กว่ากฎหมายทั่วไปเพราะกฎหมายนี่แค่ตามหลักการของกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเท่านั้นพอแล้วแต่วิชาชีพต้องคุณธรรมสำนึกอยู่ในนั้นด้วยครับผมได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งก็เลยอยากร้องเพลงหนึ่งให้ฟังนะคุณนวรัตน์คงไพบูลย์เป็นคนแต่งตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์อยู่โน่นตั้งแต่คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายและสหายทั้งหลายยังรุนแรงแต่งให้สำหรับนักคนทำทางจริงๆนะแต่งคนทำทางแต่มันมีความหมายในเชิงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกนามคนที่แบกหามด้วยน้ำหรือโคลนคนที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองและเปลี่ยนเวียนวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางการตั้งต้นให้คนต่อไปจากป่าเปลี่ยวเที่ยวไปในทุกถิ่นดังโบกโบยบินพื้นดินนั้นเป็นดินอาศัยน้ำเหน็บเจ็บใจไม่ร้ายเพียงใดไม่เคยไหวหวั่นรุดหน้าฝ่าฟันก้าวไปให้คนเดินตามทุกอย่างเท่าเก่าเหมือนเงาเรืองรางทั้งน้ำฝังรากอยู่กลางแผ่นดินชีวิตของท่านเหมือนเพลงนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องถางทางตั้งต้นให้คนรุ่นใหม่ๆต่อไปอย่าให้ผู้มาบริหารจัดการองค์กรไม่ว่าจะเรียกว่าอบต.อบจ.เทศบาลมันต้องยากลำบากเหมือนเราขอให้เราได้ดูว่า
ตรงไหนที่มันจะ